ือทางรัฐเองก็ขอความร่วมมือบอกว่าอย่าไปขยายผลเนี่ยมันเชิงลบเพราะสุดท้ายเนี่ยผลเสียมันตกอยู่ที่บ้านเราผลเสียตกอยู่ที่ภาพรวมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและก็เป็นฟันเฟืองสำคัญหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้มันเดินหน้าในช่วงนี้ด้วยครับ คือทางท่านโฆษกรัฐบาลพูดมาท่านผู้ชมผมยกตัวอย่างบางที่นะอย่างขออนุญาตละกันสหรัฐอเมริกาเหตุการณ์ยิงเขาเยอะมากแล้วก็บ่อยมากถามว่าตอนนี้มีคนไทยกี่คนที่คือมันเกิดมานานมากแล้วล่ะแล้วคนไทยกี่คนที่กลัวบอกว่าไม่อยากไปเที่ยวสหรัฐคือผมว่าส่วนใหญ่ถ้ามีโอกาสให้ไปนะก็ไปกันทางนั้นอ่ะหรือประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงเราขออนุญาตนะอย่างญี่ปุ่นเองก็มีเหตุการณ์สะเทือนขวัญก็มีแม้กระทั่งอดีตผู้นำใช่ไหมที่เคยเกิดเหตุถามว่าตอนแรกคนก็ตกใจไหมก็ตกใจนะแต่สุดท้ายถามว่าคนไปไหมก็ไปเที่ยวเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ลองเปลี่ยนสลับข้างอ่ะตอนนี้แน่นอนฮะข่าวบ้านเรามันออกไปมันอาจจะน่าตกอกตกใจแต่ก็เหมือนที่ท่านรองนายกว่าแหละถ้าเราเรียกความเชื่อมั่นได้เรามีมาตรการด้านความปลอดภัยเพิ่มขึ้นเราก็หวังว่าในอนาคตนักท่องเที่ยวจะเข้าใจแล้วก็กลับมาเที่ยวบ้านเราแต่ระยะสั้นอย่างที่บอกท่านก็ยอมรับมันก็ต้องมีแน่ๆอาจจะไม่ได้บอกว่าทั้งหมดเลยแต่บางส่วนฮะอย่างที่ตรังเนี่ยเขามีผู้ประกอบการนำเที่ยวเขาบอกของเขาโดนไป 40% แต่อย่างที่ท่านโฆษกว่าแหละมันอาจจะไม่ใช่ทุกคนหรือทุกที่ที่โดนเนี่ยนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาบอกว่ามีคนจีนอยู่ในจังหวัดตรังออกมาชวนนักท่องเที่ยวคนจีนเหมือนกันบอกว่าให้มาเมืองไทยเถอะนะอันนี้ดีคุณจางไคจีฮะครูช้างก็แล้วกันเห็นอยู่บอกอยู่มานานเนี่ยชื่อครูช้างนะบอกว่าครูช้างอยู่เมืองไทยมาเป็น10ปีฮะเป็นครูนี่ฮะเป็นครูสอนภาษาจีนมาเมืองไทยครั้งแรกเนี่ยมาฝึกงานแล้วพอเรียนจบก็มาทำงานเลยฮะเป็นครูสอนภาษาจีนที่เมืองไทยเพราะเขาบอกครูช้างชอบเมืองไทยคนไทยเป็นกันเองช่วยเหลือกันแล้วคนไทยก็ใจดีด้วยส่วนโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นครูช้างบอกเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตกับรับบาดเจ็บนะครับแล้วก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตชาวจีนด้วยแต่ครูช้างเองนี่เห็นไหมเขายังยืนยันเลยมันเกิดขึ้นน้อยมากในประเทศไทยแทบไม่มีเลยแล้วบ้านเราเนี่ยนะเมืองไทยเป็นเป้าหมายของนักท่องเที่ยวคนจีนฮะครูช้างบอกเพื่อนเขาจากจีนก็มาเที่ยวไทยกันเกือบทุกปีก็ขอชวนคนจีนมาเที่ยวเมืองไทยโดยเฉพาะมาที่จังหวัดตรังว่าทะเลสวยเกาะกระดานโด่งดังระดับโลกมีงานวิวาใต้สมุทรตื่นตาตื่นใจอันนี้เพราะว่าครูช้างเขาอยู่ที่ตรังนะเขาก็เลยพูดถึงเป็นพิเศษเนี่ยนะครับส่วนภรรยาครูช้างคุณแอร์คุณทิพรเนี่ยนะครับเป็นผู้ประกอบการนำเที่ยวบริษัทแห่งหนึ่งเขาบอกว่าอันนี้ของเขาโดนเขาบอกว่าโดนลูกค้าคนจีนเป็น10รายเหมือนกันยกเลิกโปรแกรมทัวร์ที่จองเอาไว้แล้วเขาก็บอกว่าที่ยกเลิกนะเพราะไม่เชื่อมั่นกังวลเรื่องความปลอดภัยเขามีลูกมีครอบครัวก็เลยไม่อยากเสี่ยงแต่บอกอ่ะลูกค้าบางคนก็ยกแต่บางคนก็ยังจะมาเพราะเขาจองหมดแล้วไงทั้งตั๋วเครื่องบินทั้งโรงแรมแล้วบอกว่าเป็นช่วงวันชาติจีนเป็นช่วงไฮซีซั่นของบ้านเรามันก็ประกอบกันพอดีถึงบอกว่าไอ้การวีซ่าฟรีเนี่ยนะมันจังหวะช่วงไทยเป็นบ้านเราไฮซีซั่นฮะช่วงประมาณปลายปีกับต้นปีแล้วก็ของจีนเขาก็หยุดยาวมันก็จังหวะเหมาะพอดีอย่างที่บอกเราหวังโครงการนี้เท่าไหร่นะ5เดือนเนี่ยนักท่องเที่ยวจีน3ล้านคนรายได้แสน40,000ล้านทีนี้พอมันมีเหตุโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นเฉพาะคุณแอร์ที่เขาทำนำเที่ยวเขาบอกเขาโดนไปประมาณ 40% น่ะแล้วพอลูกค้ายกเลิกจองแพ็คเกจเขาก็ต้องยกเลิกอีกเขาก็เคยไปจองเรือจองรถจองโรงแรมเขาก็ต้องไปยกเลิกที่จองเอาไว้มันก็เป็นทอดๆไปนะครับก็เลยบอกว่าอยากให้รัฐบาลนะออกมาสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนจีนหน่อยคือที่เขาบอกว่าข้ออย่างหนึ่งที่คนจีนไปพูดกันเขาบอกเมืองไทยถ้ามีเงินทำยังไงทำผิดอะไรก็รอดแล้วพอมีข่าวแบบนี้คนจีนเขาก็กังวลว่าเด็กบ้านนี้มีเงินหรือเปล่าบ้านรวยหรือเปล่าจะรอดหรือเปล่าจะไม่โดนลงโทษไหมอันนี้เขาบอกที่โซเชียลมีเดียจีนก็พูดกันเยอะอยากให้รัฐบาลเนี่ยสร้างความมั่นใจว่าใครผิดก็รับโทษกันไปนะฮะค่ะโอ้นี่คือรายได้หลักต้องอย่าลืมท่านผู้ชมก่อนโควิดนักท่องเที่ยวมาบ้านเราเห็นเดินไปเดินมาถ้าเกิดสมมติเดินมา3คนจิ้มไปเลยฮะ1ใน3จะเป็นคนจีนก็ตอนนั้นมาตัวเลขนี่ประมาณสัก10ล้าน11ล้านคนฮะจากประมาณสักเกือบ40ล้านก่อนโควิดนะก่อนโควิดแต่ทีนี้หลังโควิดตอนนี้มาเลเซียเป็นอันดับ1จีนเนี่ยก็อยู่อันดับต้นๆแต่ยังไม่ใช่แต่เขาก็ถึงนี่ไงออกวีซ่าฟรีอยากจะเชิญชวนมาพอมาเป็นแบบนี้แหมกลายเป็นว่าเราจะไปสะดุดตัวเองทั้งที่อยากจะวิ่งให้เร็วเรื่องการท่องเที่ยวหรือเปล่านะคือเราต้องช่วยกันนะคุณผู้ชมนาทีนะช่วยกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีเวลคัมทูไทยแลนด์นะคะในมุมที่กระแสลบๆก็ต้องพักบ้างเบรกบ้างช่วงนี้นะคะบ้านเราทะเลก็มีน้ำตกก็มีภูเขาก็มีอาหารการกินนี่ครบถ้วนครบรสนะคะช่วงนี้เป็นโกลเด้นวีคของจีนด้วยการเดินทางมาเที่ยวไทยแลนด์ก็ยังเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญด้วยเราเห็นตรังเมื่อสักครู่รายงานไปนักท่องเที่ยวจีนอาจจะมีการยกเลิกเดินทางประมาณสัก 40% งั้นขยับไปดูที่เชียงใหม่กันบ้างค่ะเชียงใหม่ก็เป็น
อีกหนึ่ง destination นะคะคือต้องบอกว่าเป็นเป้าหมายปลายทางที่คนจีนมาเที่ยวนะคะเชียงใหม่ตอนนี้ทางประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชียงใหม่บอกตอนนี้ถ้าใบซาวเช็คดูก็มีบางส่วนยกเลิกนะคะคือบางส่วนกำลังลังเลอยู่อาจจะเปลี่ยนใจบางส่วนบอกอยู่ระหว่างการตัดสินใจค่ะคือจากการพูดคุยกันก็มีหลากหลายแนวทางจากนักท่องเที่ยวจีนนะคะฉะนั้นตอนนี้ประเทศไทยก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวจีนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นด้วยคือต้องแสดงให้เห็นว่ามาบ้านเราเนี่ยมีความสุขสนุกขนาดไหนมีการท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบกำลังรออยู่นะคะที่สำคัญก็ต้องทำให้เห็นว่าประเทศไทยมีมาตรการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่เข้มงวดเช่นเดียวกันทีนี้ค่ะพอนักท่องเที่ยวกลับไปยังประเทศต้นทางของตัวเองเหมือนจะเป็นเหมือนปากต่อปากค่ะไปบอกเล่าโอ้ฉันไปไทยแลนด์มาไทยแลนด์ยิ่งขยายขนาดไหนสนุกขนาดไหนมีอะไรที่มัน Amazing เหมือนเป็นการช่วยกันประชาสัมพันธ์นะคะอันนี้เป็นพื้นที่เชียงใหม่ค่ะนักข่าวเราเนี่ยไปคุยกับที่ปรึกษาสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือตอนบนคุณละเอียดบุ้งสีทองคุณละเอียดก็ยอมรับกับเราบอกปฏิเสธไม่ได้ว่าเหตุการณ์นี้ทำให้ชาวจีนเขาทบทวนใหม่ค่ะคือจะมาไทยก็เหมือนลังเลจะมาไทยก็แบบกลัวไม่สนุก 100% นะคะแต่ตอนนี้สัดส่วนการยกเลิกการจองห้องพักเชียงใหม่นักข่าวถามเยอะหรือเปล่าคุณละเอียดบอกก็ไม่ได้มากนะตอนนี้อยู่ประมาณสัก 2% นะคุณผู้ชมส่วนใหญ่กำลังรอตัดสินใจดูสถานการณ์อยู่นะคะซึ่งจะกระทบกับตัวเลขที่ชัดเจนเนี่ยเดี๋ยวต้องรอก่อนรอดูช่วงไฮซีซั่นที่กำลังจะมาถึงนี้ก็ช่วงนั่นแหละไตรมาสที่4ของสุดท้ายของปีนะคะช่วงตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคมครับคือเวลานักท่องเที่ยวจีนมาเนี่ยนะหลายครั้งฮะที่ดูว่าเออบางอย่างเราก็ไม่คิดเวลาเข้ามานะขนมยาดงยาดมยาหมองอะไรแบบนี้ขายดีมากๆเขาไม่ได้หยิบกันเป็นชิ้นๆนะเขาหยิบกันเป็นกล่องๆฮะโหลเลยค่ะแต่มีสิ่งนึงที่ผมสงสัยตลอดแล้วก็ไปถามคนจีนมาว่ามันเป็นไปได้อย่างไรเคยเห็นไหมฮะเวลาภาพอ่ะนักเที่ยวจีนเขาดื่มน้ำกะทิเป็นกล่องๆคือดื่มสดๆไม่ผสมอะไรเลยขายดีมากนะมะพร้าวขายดีผมก็ถามเขาว่ามันไม่มันไม่โทษนะไม่คลื่นไส้หรอเวลาดื่มน้ำกะทิเป็นกล่องๆขนาดนั้นก็มีคนจีนบางท่านเขาอธิบายบอกว่าอ๋อที่เมืองจีนเนี่ยน้ำมะพร้าวบางพื้นที่เขาอ่ะก็คือเป็นน้ำแล้วก็บดเนื้อผสมเข้าไปด้วยมันก็คล้ายๆกันกับน้ำกะทิเราโอ้เข้าใจเพราะว่าเวลาถ้าเกิดคนเห็นใครดื่มน้ำกะทิสดๆจากกล่องนี่จะรู้สึกว่าแปลกลึงนิดนึงเพราะเราดื่มเฉพาะน้ำมะพร้าวนะฮะกะทิก็ไปทำขนมไปทำอาหารไปก็นี่แหละฮะนักท่องเที่ยวใช่ถ้าเข้ามาเขาชอบเขาใช้เงินอย่างที่บอก5เดือนถ้าได้แสน40,000ล้านตามเป้ามันก็กระจายไปตามผู้ประกอบการที่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวแล้วคนเหล่านั้นก็ต้องกินต้องใช้มันก็กลายเป็นเงินที่กระจายไปสู่ชุมชนแต่ถ้านักท่องเที่ยวมาน้อยเงินที่ไหลเข้าประเทศก็น้อยลงอันนี้แหละครับมันจะไปกระทบกับปากท้องคนไทยด้วยนะครับ